ิธีการทำเอ็นเครดิตแบบในหนังง่ายๆด้วยลูมาฟิวชั่นสวัสดีค่ะณัชชาค่ะมีณัชชาที่ไหนก็ต้องมีทริคแล้วก็วิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอในแอปลูมาฟิวชั่นค่ะวันนี้นะคะณัชจะมาสอนวิธีการทำเอ็นเครดิตเวลาที่เพื่อนๆไปดูหนังแล้วจะมีชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนั้นขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะอย่างแรกเราต้องทำให้เขาเป็นกรีนสกรีนนะเพื่อนำไปใส่คลิปของเราค่ะโดยการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ในโปรเจกต์ของเราให้กลายเป็นสีเขียววิธีการนะคะก็คือกดเปลี่ยนแบ็กกราวด์ที่สัญลักษณ์ question mark มุมด้านขวาล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดเปลี่ยนแบ็กกราวด์ให้กลายเป็นสีเขียวจากช่องตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมาเพื่อนๆก็มากดเพิ่มข้อความได้เลยโดยการกดนี้ก็ให้ไปกดที่บวกกลมๆด้านล่างตรงนี้นะคะเลือกไปที่ Title และนั้นนะก็จะทำการขยายระยะเวลาให้เขาสัก15วินาทีค่ะจะได้ไม่เร็วเกินไปเนาะแต่อันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยค่ะนัดก็จะไปกดดับเบิลคลิกเข้าไปที่ข้อความของเราค่ะโดยนั้นเนี่ยก็จะแยกหัวข้อกับชื่อคนตอนเอ็นเครดิตนะคะเป็น2อันนะโดยการที่นั้นเนี่ยก็จะกดที่บวกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเลือกไปที่ Text เลยเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องไปกดเพิ่มข้อความจากข้างหน้าหลังนะคะเวลาที่เราทำเอฟเฟกต์ตอนเลื่อนนะคะก็จะได้หัวข้อกับชื่อคนเนี่ยติดกันไม่แยกออกจากกันเวลาที่เราแก้ไขเอฟเฟกต์ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาที่เราจะทำเอ็นเครดิตจากข้างล่างเลื่อนไปข้างบนนะคะให้ไปกดที่ Frame and Fit ค่ะคลิกไปที่ Size and Position และเลื่อนเอ็นเครดิตของเรานะคะให้มาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการกดบวกจากมุมด้านซ้ายได้เลยพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเลื่อนแถบตรงนี้นะคะให้มาอยู่ด้านท้ายสุดคลิปแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนเอ็นเครดิตของเรานะคะขึ้นไปด้านบนสุดแบบนี้ค่ะเขานะคะก็จะออกมาเป็นเอ็นเครดิตแบบนี้ค่ะถ้าใครจะเพิ่มอีกเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็กลับมาที่หน้าหลักตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำการกดบวกด้านล่างตรงนี้นะคะเขานะคะก็จะขึ้นมาให้อีกข้อความค่ะแล้วเรานะคะก็เลื่อนเขาขึ้นมาด้านบนแบบนี้แต่ก็พยายามขยับให้เขานะคะไม่ปิดข้อความที่เราทำไปก่อนหน้าค่ะพอเราเลื่อนเสร็จนะคะก็มาทำการแก้ไขข้อความกันเลยค่ะซึ่งก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะแต่ถ้าเข้าไปนะคะแล้วเห็นข้อความของเราเนี่ยทับซ้อนกันแบบนี้ให้เพื่อนๆนะคะไปกดที่ Hide ลูกตาตรงนี้นะคะเพื่อที่ทำการปิดข้อความก่อนหน้านี้นะคะเราจะได้แก้ไขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยไปกดเปิดที่ Hide เหมือนเดิมค่ะเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เอ็นเครดิตแบบในหนังแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนวิธีการทำเอ็นเครดิตนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำเอ็นเครดิตนี้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับลูมาฟิวชั่นก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกับนัดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นัดชากับ2ช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะนะต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปลูมาฟิวชั่นคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย